กฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังอยู่กับแป้งและอาจารย์ธนานะคะในช่วงกฎหมายป้ายแดงตอนกฎหมายสิ่งแวดล้อมคนไทยดวงใจสีเขียวค่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมคะเราก็จะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั่นเองว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนมากที่สุดนั่นเองค่ะอาจารย์คะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของปัญหาน้ำเสียค่ะต้องถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าปัญหาน้ำเสียเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรคะอาจารย์น้องแป้งขาดน้ำได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเมื่อน้องแป้งขาดน้ำไม่ได้พี่น้องประชาชนก็ขาดน้ำไม่ได้ค่ะน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการอุปโภคบริโภคนะครับใช้ในครัวเรือนใช้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับพอใช้เสร็จแล้วนะครับก็ไหลออกมาเป็นน้ำเสียนะฮะนานๆเข้ามีสิ่งปนเปื้อนมากมายก็กลายเป็นน้ำเน่าเน่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำเสียก็คือน้ำที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูลเนี่ยปนเปื้อนอยู่นะฮะและโดยสภาพมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพกลับมาใช้ได้อีกแหล่งที่มาของน้ำเสียมีอะไรบ้างนะครับแหล่งที่มาอันแรกเลยนะจากชุมชนนี่แหละจากครัวเรือนจากบ้านเราเนี่ยใช่ไหมเราอาบน้ำเราล้างจานเราทำอะไรกันแล้วแต่นะฮะมันก็เกิดจากชุมชนนี่แหละประการที่สองก็คือ เกิดจากนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมมันจะไหลลงคลองมันมีการร้องเรียนว่าคลองเสียคลองมีน้ำเน่าเพราะว่ามีน้ำเสียเป็นจำนวนมากเพราะมีสิ่งปฏิกูล มีสารเจือปนอยู่นะอะไรต่างๆนานานะครับและแบบนี้อาจารย์คะมีกฎหมายที่กำกับดูแลในเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วนะครับได้ว่าเราขณะนี้ก็มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535ค่ะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นกฎหมายที่จะต้องมานะฮะกำหนดประกาศนะฮะการกำหนดประกาศนี่เขามีคณะกรรมการนะสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะก็จะให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีนะเจ้าของกระทรวงเนี่ยนะครับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะก็จะออกประกาศประกาศนี้ก็ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานนะการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสียของชุมชนประกาศเนี้ยเขาก็บอกว่าความเป็นกรดเป็นด่างนะฮะของน้ำเนี่ยนะครับคือเวลาเราไปสระว่ายน้ำเราเห็นก็บอกว่าเนี่ยมีกรดด่างเท่าไหร่ก็คือมี pH เท่าไหร่เขาจะเขียนไว้ไงก็คืออยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 9.0 นะฮะแต่ถ้าเป็นน้ำมันและไขมันนะฮะก็ต้องไม่เกิน5มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปตามนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ควบคุมการระบายน้ำเนี่ยมันไม่ดีละมันไม่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ในชุมชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมนะคะในการบำบัดน้ำเสียเนี่ยของแต่ละครัวเรือนเนี่ยอย่างไรได้บ้างก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเราเนี่ยฮะก็มีส่วนร่วมในชุมชนนะฮะการที่นะครับเราอุปโภคบริโภคน้ำแล้วก็น้ำทิ้งออกไปเนี่ยก็อันดับแรกเลยเราก็เป็นเหมือนว่าต้นทานของการที่เกิดน้ำเสียนะครับในบ้านครัวเรือเรานะฮะเวลาเราจะทิ้งน้ำเราก็กักเสียจะมีที่กักไขมันนะฮะที่กักเศษอาหารอะไรต่างๆไม่ให้สารพวกนี้มันไปเจือปนในน้ำมากนะครับนั่นก็เป็นวิธีการของพี่น้องประชาชนตามบ้านตามครัวเรือนเนี่ยก็จะสามารถที่จะป้องกันและบรรเทาไม่ให้เกิดระบบน้ำเสียได้นะครับอย่าลืมนะคะว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการบังคับให้เกิดผลแต่สิ่งที่สำคัญคือการมีจิตสำนึกของประชาชนที่ร่วมกันถนอมรักษาและปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพย์สินอันมีค่าอย่างยิ่งให้แก่ลูกหลานของเรานั่นเองค่ะโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองครอบครัวองค์กรท้องถิ่นจนไปถึงระดับจังหวัดและประเทศชาติต่อไปช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะกฎหมายสบายสไตล์ธนา